คิดต่างๆในวงการพระเครื่องวงการสะสมเนี่ยผมก็รู้สึก รู้สึกว่าอิ่มแล้วก็มันหาข้อสรุปไม่ได้ล่ะคือไปๆมาๆแล้วการเรียนรู้เรื่องของพระเครื่องเรื่องของการตลาดการขายเนี่ยแล้วก็ไม่รู้สิว่าวัฏจักรวนเวียนว่ายกันอยู่เนี่ยมันทำให้เราเอ๊สิ่งที่เราเรียนรู้มาบางครั้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยที่ห่างหายไป 2-3 วันนี้ก็เพราะว่าไปนั่งเรียนหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ Chat GPT เรียนของเรื่องของ AI นะครับเพราะว่ายุคของเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาคืบคานเข้ามาในชีวิตประจำวันเรามากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลวิธีในการทำมาหากินนะครับล่าสุดนี้ผมก็ได้คุยกับติโอนะครับช่องอติรีวิวนะครับที่ตอนนี้นะครับตอนนี้อติรีวิวเนี่ยได้ไปอยู่ที่เกาหลีนะครับในฐานะของแขกรับเชิญบริษัทซัมซุงซึ่งอติรีวิวเนี่ยนะเป็นพาร์ทเนอร์ของ TikTok ที่สามารถจะสร้างยอดขายในประเทศไทยเนี่ยได้ทะลุ100ล้านภายในระยะเวลา3เดือนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จุดประกายเนาะว่าเอ๊ะเราต้องคิดแล้วที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราจะมาแชร์มาคุยกันก็คือว่าเออเราปรับตัวเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ยังไงเพราะว่ายุคนี้มันจะเป็นยุคที่การทำคลิปหรือการสร้างแอดเวอร์ไทส์สร้างโฆษณาต่างๆเนี่ยเขาใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะทำสคริปต์หรือว่าทำคลิปสั้นคลิปอะไรลงไปอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่18ใช่ไหมที่ผมได้ไปร่วมงาน YouTube Partner Day เนี่ย YouTube เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะเร่งโปรโมทแคมเปญในการสร้างคลิปสั้นนะครับทำคลิปสั้นมาส่วนในเรื่องของความชอบความถนัดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เรียนรู้แล้วก็สร้างไปคือจะบอกว่าการสร้างคลิปเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยมีตัวตนอยู่ในโลกนี้และที่สำคัญก็คือว่าเราจะต่อยอดในการสร้างธุรกิจที่เป็นของตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาไอ้พวกโฆษณาหรือว่าพวกร้านค้าอะไรเนี่ยนะโดยที่ถ้าเรามีตัวตนใช่ไหมเราก็หาสินค้ามาลงได้ใช่ไหมคือสิ่งหนึ่งที่ได้รับคำแนะนำจากอติรีวิวก็คือว่าวันนี้เนี่ยอย่าคิดอะไรเยอะคิดอย่างเดียวก็คือว่าหาเงิน นะอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครเลยหาเงินอย่างเดียวพี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพี่ไม่มีเงินน่ะมันทำอะไรมันก็ยากเออเราได้ฟังคำพูดของเขามาก็มาคิดว่าเอสิ่งที่ยากในการหาเงินคืออะไรคือการเริ่มต้นใช่ไหมเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่ได้เริ่มที่จะทำคลิปหรือว่าสร้างรายได้ผ่านทาง Facebook ทาง YouTube หรือว่าทาง TikTok เนี่ยต้องตระหนักแล้วนะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะมันเปลี่ยนไปเร็วมากนี่ประชากรไทยเนี่ยเอาตอนนี้เลยนะ70ล้านคนเนี่ยทุกคนมีมือถือทั้งนั้นเลยแล้วมือถือเนี่ยมันจะเป็นช่องทางที่จะทำให้โลกเขารู้จักเรานอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเราเนี่ยได้นำเสนออะไรเพื่อให้โลกนี้นะครับเป็นการสร้างผลตอบแทนอ่ะนะก็เหมือนกับที่บรรดานักสร้างพระเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาก็คงจะถูกล่อลวงโดยง่ายนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเพื่อนๆที่ยังอะไรยังมีความชอบมีความรักเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมศึกษาพระเครื่องเนี่ยเพื่อนๆสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้อง
หาความจริงว่าทำไมพระของเราถึงได้เก๊พระที่ไปอยู่กับเซียนทำไมถึงแท้แล้วพอเราไปส่งประกวดเบื้องหลังเบื้องลึกของการประกวดพระแล้วก็กรรมการฝ่ายสมาคมแล้วก็คนขายพระเนี่ยนะเขาส่งเครื่องรางเข้าประกวดแล้วปรากฏว่าเครื่องรางนั้นอะถูกตีว่าไม่แท้ทั้งๆที่ว่าคนขายพระคนนั้นโอ้สัญญาณเน็ตตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับวันนี้เน็ตไม่ดีเนาะวันนี้เน็ตไม่ดีก็มาดูเหรียญเกรดดีกว่าเนาะอันเนี้ยนี่คือเหรียญเกรดของ PTCS นะครับเหรียญ25เซนหรือเหรียญควอเตอร์นะครับ 1,968 จากซานฟรานซิสโกไอตัว S เนี่ยจะบอกถึงโรงกษาปณ์ที่ผลิตเหรียญ นะครับคือโรงกษาปณ์ซานฟรานซิสโกปกติแล้วเหรียญพวกนี้เนี่ยจะมีการผลิตอยู่3แห่งก็คือที่ฟิลาเดลเฟียเดนเวอร์แล้วก็ซานฟรานซิสโกนะครับคือความที่ผมเนี่ยชอบสะสมเหรียญ นะครับก่อนที่จะมาศึกษาเรื่องของพระเครื่องเนี่ยผมก็ได้เก็บสะสมพวกเหรียญกษัตริย์พวกนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีพระเครื่องอยู่ในบ้านนะก็เอามาศึกษามาหาความรู้แต่มันไม่ได้ข้อสรุปนะไม่ได้ข้อสรุปถึงเรื่องของมาตรฐานความเป็นสากลจริงๆวันนี้เลยเราก็จะพลิกนะกลับมาคุยในเรื่องของพวกเหรียญกษัตริย์ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะค่อยๆทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์ของสหรัฐเนาะเอามาอธิบายแล้วก็มาคุยให้เพื่อนๆฟังว่าการสร้างเหรียญกษัตริย์ของเขาเนี่ยนะที่เป็นเหรียญ S เนี่ยนะก็คือเหรียญขัดเงาแล้วก็ลาเบลเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆ เข้าไปในเว็บไซต์ของ PCGS นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเนี่ย357952091เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลจำนวนของเหรียญที่ผลิตแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีราคาประเมินของเหรียญ นะครับนี่เป็นเหรียญปี1969นะแล้วเหรียญ นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหรียญ นิกเกิลนะครับเหรียญ นิกเกิลที่เคลือบหนานะครับเห็นไหมพอ1969เนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการผลิตแบบเดิมนะแต่เมื่อผ่านมาถึงในยุคของปี2000พอปีเนี่ยลักษณะของเหรียญก็จะเปลี่ยนไปการขัดเงาก็จะมีการขัดเงาแบบพ่นทรายเห็นไหมนี่คือวิวัฒนาการซึ่งเราจะได้เห็นถึงกระบวนการผลิตของเหรียญเห็นไหมครับว่าเหรียญในยุคทศวรรษที่60เนี่ย60-70เนี่ยกระบวนการผลิตของเหรียญขัดเงาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทั้งเหรียญเลยแต่พอมาเป็นยุค90เนี่ยนะจะมีการใช้เทคนิคพ่นทรายเข้ามาใช่ไหมแล้วถึงแม้ว่าเหรียญเนี่ยหน้าเหรียญมันจะเป็น25เซนก็จริงแต่ว่าเหรียญพวกนี้จะไม่ใช่เหรียญที่หมุนเวียนทั่วไปนะเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้จับจ่ายทั่วไปก็มีนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผู้คนก็เอาเหรียญพวกนี้มาจับจ่ายเห็นไหมเนี่ยตัว S เนี่ยคือมินต์มาร์กที่เป็นสัญลักษณ์ย่อของโรงกษาปณ์นะครับมองเห็นไหมเอ่ยเห็นนะเราจะมองเห็นว่าถ้าบางทีมินต์มาร์กตัวเนี้ยมันมีเคลื่อนขยื่นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นเหรียญที่ตลกมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกแล้วเราจะเช็คได้ไงเราก็ไปเช็คอยู่ใน eBay นะครับแล้วเราก็จะรู้ถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อเหรียญพวกนี้จาก eBay นะมันจะมีค่าขนส่งค่าขนส่งก็ค่อนข้างที่จะแพงกว่าเหรียญอีกบางครั้งนะครับเห็นไหมคือความสวยงามของเหรียญพวกนี้มันเยอะมากกว่าเหรียญไทยเห็นไหมเนี่ยนี่ปี95ก็เป็นขัดเงาที่พ่นทรายแล้วนะครับคือถ้ามันอยู่ในตลับเนี่ยการเกรดถ้าเก็บในตลับเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ไม่น้อยกว่า30ปีนะครับตลับไอ้ PGCS อย่างเงี้ยนะครับเหรียญพวกนี้เขาเรียกว่าเหรียญที่ผ่านเกรดนะอันนี้ MPR 69ถ้าเรามาแกะนะครับ PR นี่มาจาก proof ก็คือขัดเงา69ก็คือเก
รดของเขาเกรดของเขาเนี่ยสูงสุดก็คือ70 70นี้จะเป็นเหรียญที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับในมาตรฐานของ PGCS แล้วก็ NGC นะครับแล้วก็ดีมาจากคำว่า deep ก็คืออย่างหนานะครับแคมคามิโอคามิโอนี่ก็คือการเคลือบอย่างหนาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับซึ่งลาเบลเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนิกเกิลประเภทแคทคอยนะครับมีนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับเห็นไหมคือพอเราได้เหรียญที่ผ่านเกรดอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าลักษณะของเหรียญน่ะมันแตกต่างมันแตกต่างก็คือว่ามันมีมาตรฐานบอกมาแล้วว่าเป็นเหรียญขัดเงาและทีนี้เรามาดูว่าอย่างเนี้ยนี่เป็นเหรียญฮาฟดอลลาร์ฮาฟดอลลาร์ก็คือเหรียญ50เซนต์นะครับเป็นรูปของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเห็นไหมอันนี้ปี1968 PGCS PR 68อันนี้เป็นเหรียญ Proof ที่ได้คะแนน68แต่ไม่มี Deep Cam ข้างหลังใช่ไหมครับพอไม่มี Deep Cam ข้างหลังเนี่ยราคาของเขาก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันต้องไปดูในตระกูลของเหรียญเนี่ยนะอย่างเรามาดูเนี่ยเหรียญปี2003นะครับซานฟรานซิสโกเหมือนกันตัว S เนี่ยครับเห็นไหมนี่ก็เป็น Proof Deep Cam Silverเป็นเนื้อเงินใช่ไหมพอยุคไอ้ทศวรรษที่90เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าลักษณะของเหรียญที่ผลิตเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีการขัดเงาด้วยนะครับแตกต่างกันนะแตกต่างกันจากเหรียญในยุคทศวรรษที่60ใช่ไหมกระบวนการผลิตมันเปลี่ยนไปครับเนี่ยผมคิดว่าแนวทางใหม่นะในการนำเสนอของช่องคนพันเอ็กเพราะว่าเราจะศึกษาสะสมพระเครื่องของเก่าและของหายากในบรรดาที่เป็นมาตรฐานสากลโลกนะครับเหรียญกษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลนะครับมาตรฐานสากลยังไงเพราะทั่วโลกเนี่ยเขาสะสมเขารู้จักใช่ไหมครับแต่พระเครื่องเราเนี่ยมันยังหาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมันมีปัญหากันระหว่างสมาคมกับบรรดาคนขายพระน่ะซึ่งคนขายพระในวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถจะออกใบเซอร์โดยไม่ต้องไปพึ่งพาสมาคมแล้วเนี่ยใช่ไหมความน่าเชื่อถือของสมาคมมันก็จะหายไปนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่บรรดานักสะสมอย่างเราเนี่ยปวดหัวนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้ของที่มันพิเศษของหายากของสวยงามแต่เมื่อมาเจอกับการตัดสินของกรรมการที่วันนี้แท้พรุ่งนี้เทเกะมันไม่มีข้อสรุปอันนี้ตลับมันขีดข่วนใช่ไหมครับซึ่งความจริงแล้วเนื้อเหรียญมันยังไม่โดนนะเห็นไหมว่าเนี่ยถ้าเราเก็บสะสมเหรียญสวยๆเห็นไหมปีอันนี้ก็1969นะครับเหรียญนี้ก็50กว่าปีแล้วใช่ไหม50กว่าปีแล้วราคาหน้าเหรียญ50เซนก็ประมาณ15บาท16บาทนี่แหละใช่ไหมครับแต่คุณค่าเขาอยู่ที่ไหนคุณค่าเขาอยู่ที่เพื่อนๆดูเหรียญเนี้ยมันจะมีตลกอยู่ตรงที่ว่าเนี่ยเห็นไหมมีรอยคล้ายๆกับรอยเป็นเส้นๆคล้ายๆรอยนิ้วมือเลยนะครับซึ่งแตกต่างกับเหรียญนี้นะอันนี้เหรียญปี68เห็นไหมความคมชัดของรอยนิ้วมือมันก็น้อยกว่าคืออยากจะมาบอกถึงว่าเราจะมาเล่นสะสมเหรียญเนี่ยผมจะไปหาประวัติเนาะประวัติของเหรียญว่าการผลิตในปีแต่ละปีเนี่ยมีผลิตจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วราคาประเมินในท้องตลาดเท่าไหร่คือถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะสะสมเหรียญอเมริกาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่จะทำให้เรามีความสุขกับความสวยงามที่ได้เห็นนะเนาะเพราะเพื่อนๆดูสิว่านะกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมัน
ทคนิคการผลิตเหรียญมันล้ำกว่าบ้านเราเยอะเลยเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญที่ครบรอบ200ปีนะในการก่อตั้งสหรัฐอเมริกา1776ถึง1976ไอเหรียญนี้เนี่ยด้านหลังจะเป็นลักษณะแตกต่างนะเป็นหอนาฬิกาที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะIndependent Hall เหรียญเนื้อเงินเนื้อเงินนี้คือมูลค่าของเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับที่ผ่านการเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าเซลเลอร์นะครับเขาต้องการจะขายเท่าไหร่เหรียญนี้นี่เป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนๆดูนะMS 66เหรียญนี้ค่าเกรดมันอยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับแล้วเหรียญตัวเหรียญก็อยู่ที่50บาทเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่750บาทสำหรับเหรียญเกรดแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราส่งเกรดต่างประเทศเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง6เดือนกว่าจะกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วบรรดาผู้ส่งเกรดเหรียญจากเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เนาะก็ไม่ได้ส่งเกรดกันเท่าไหร่ละนะครับส่วนใหญ่ก็ไปที่เอื้อเสรีไปที่สยามคอยนะครับไปเกรดเหรียญกับสยามคอยนะครับเราดูตลับนะตลับนี้เป็นตลับสุญญากาศซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการสะสมอย่างมืออาชีพคือเพื่อนจะเห็นนะว่าเวลาเหรียญที่เขาส่งประมูลเนี่ยเขาจะเป็นเหรียญที่อยู่ในตลับพวกนี้หมดแล้วนะครับเหรียญหายากทั่วที่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไทยเหรียญนอกเนี่ยจะใส่ในตลับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการประมูลโอเควันนี้ก็มาคุยคร่าวๆก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนะครับแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับ